ก็เช่นเคยนะครับช่วงข่าว IT นะครับ Apple ปล่อยอัปเดต iOS 13.2.2 ให้ผู้ใช้ทั่วไปอัปเดตหลังแก้ปัญหาการทำงานเบื้องหลังเซลลูล่าต่อไม่ติดและอื่น Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 13.2.2 และ iPadOS 13.2.2 มาพร้อมกับการแก้ปัญหาหลายจุดเช่นการแก้ปัญหาทำงานเบื้องหลังเซลลูล่าต่อไม่ติดและอื่นอีกด้วยiOS 13.2.2 และ iPadOS 13.2.2 iOS 13.2.2 iPadOS 13.2.2 มาพร้อมรูทนัมเบอร์ที่ 17B102 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน iOS 13.2.2 นี้สำหรับ iPhone และ iPod นะครับรุ่นที่รองรับนะครับเฉพาะรุ่นที่รองรับแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้แอปพลิเคชันถูกปิดอย่างกระทันหันเมื่อทำงานอยู่เบื้องหลังแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้ไอโฟนสูญเสียบริการเซลลูล่าเป็นการชั่วคราวหลังโทรจัดการปัญหาที่อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานข้อมูลเซลลูล่าได้ชั่วคราวแก้ไขปัญหาที่ทำให้การตอบกลับข้อความอีเมลที่เข้ารหัสของ S/MIME รอบบัญชี Exchange ไม่สามารถอ่านได้จัดการปัญหาที่อาจทำให้การใช้บริการการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวของ Kerberos ในSafari แสดงการแจ้งการตรวจสอบสิทธิ์และแก้ไขปัญหาที่อาจขัดจังหวะการชาร์จอุปกรณ์เสริมที่ใช้งาน YubiKey Lightning สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 13.2.2 นะครับมีดังนี้ iPhone ก็คือ iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max 2.9 iPhone 11 2019 iPhone XS iPhone XS Max ปี2018 iPhone XR ปี2018iPhone X ปี2017 iPhone 8 iPhone 8 Plus ปี2017 iPhone 7 iPhone 7 Plus 2016 iPhone 6S iPhone 6S Plus ปี2015และ iPhone SE นะครับในปี2015คือรุ่นของแต่ละปีที่เปิดตัวนั่นเองนะครับส่วน iPod ก็มีรุ่นเดียวคือ iPod รุ่นที่7หรือรุ่นปี2019ที่เพิ่งเปิดตัวไปนั่นเองนะครับสำหรับ iPad ที่รองรับiPadOS 13.2.2 ได้แก่ iPad รุ่นที่7ปี2019นั่นเอง iPad 6ปี2018 iPad 5 2017 iPad Air 3 2019 iPad Air 2 2014 iPad Mini 5 2019 iPad Mini 4 2015 iPad Pro 12.9 นิ้ว3รุ่นที่3นะครับของปี2018iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่2ปี2017 iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่1ในปี2015 iPad Pro รุ่นที่11นิ้วปี2018 iPad Pro รุ่น 10.5 นิ้วปี2017และ iPad Pro รุ่น 9.7 นิ้วในปี2016อัปเดตเป็น iOS 13.2.2 ผู้ใช้อุปกรณ์ที่รองรับสามารถอัปเดตเป็น iOS 13.2.2iPadOS 13.2.2 ได้เลยผ่านซอฟต์แวร์อัปเดตหรือจะผ่านคอมด้วย iTunes ก็ได้นะครับผมสวัสดีในช่วงข่าวเก็บ IT ห้องโจรเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสวัสดีตามการชมด้วยนะผมสวัสดีครับ